วดหน้าท้องของคุณเป็นเวลา15นาทีเพื่อทำให้หน้าท้องเรียบคุณรู้ได้อย่างไรว่าเวลาที่มีอาการปวดท้องหรือรู้สึกท้องป่องคุณวางมือบนหน้าท้องของคุณโดยอัตโนมัติใช่ไหมนั่นคือสัญชาตญาณของคุณที่พยายามช่วยให้ตัวคุณเองรู้สึกบรรเทาจากบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายสัญชาตญาณของคุณมักจะเป็นเช่นนี้เสมอการสัมผัสในรูปแบบของการนวดหรือแรงกดที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหาตันรวมถึงไขมันหน้าท้องและความรู้สึกไม่สบายก่อนที่คุณจะเริ่มนวดตัวเองเพื่อหน้าท้องที่รู้สึกสบายมากขึ้นอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วมกับเราในชีวิตสดใสถูกต้องมีเทคนิคการนวดซึ่งสามารถมีผลต่อการลดการพองตัวของกระเพาะอาหารและขจัดไขมันส่วนเกินออกตรงส่วนกลางไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถช่วยรักษาการท้องผูกปวดประจำเดือนและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณการนวดนั้นนำออกซิเจนในเลือดที่สดใหม่มาสู่กล้ามเนื้อและอวัยวะภายในของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนและการทำงานของอวัยวะเหล่านี้โอ้และฉันพูดถึงว่าคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองตามความสะดวกในบ้านของคุณเองได้ใช่ไหมใช่แล้วการเคลื่อนไหวนั้นง่ายมากและสามารถทำได้ทุกวันคุณสามารถทำได้โดยการนอนราบหรือยืนอยู่หน้ากระจกการนวดหน้าท้องนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังทรมานกับอาการท้องอืดและการกักเก็บน้ำเช่นเดียวกับที่ความมั่นใจลดลงหรือมีความวิตกกังวลซึ่งเป็นผลมาจากหน้าท้องบวมแค่ฟังจากผู้เชี่ยวชาญดูจากการวิจัยในปี2558ที่มหาวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติของไต้หวันมีผู้เข้าร่วมที่มีอาการทรมานจากท้องอืดและการกักเก็บของเหลวส่วนเกินการนวดท้อง15นาทีวันละ2ครั้งหลังจากนั้นเพียง3วันผู้เข้าร่วมรายงานว่าอาการท้องอืดในช่องท้องลดลงพวกเขายังกล่าวว่าพวกเขารู้สึกดีขึ้นโดยรวมทั้งทางร่างกายและอารมณ์เมื่อคุณเริ่มนวดผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำอย่างช้าๆและอ่อนโยนกับร่างกายของคุณหากพบว่าบางส่วนของช่องท้องของคุณไวต่อความรู้สึกให้เบามือในการกดการนอนและยืนเป็นตำแหน่งท่าทางที่มีประสิทธิภาพแต่สำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อนอนราบกับพื้นหรือบนเตียงเมื่อคุณรู้สึกสบายในการใช้เทคนิคท่วงท่าการนอนแล้วคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้เทคนิคเหล่านั้นได้ในท่าการยืนในขณะที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเคล็ดลับ3ข้อเกี่ยวกับการนวดโดยทั่วไปจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลและเป้าหมายในเชิงลึกกว่าข้อ 1. สารพิษในร่างกายของคุณจะถูกปลดปล่อยออกมาในระหว่างการนวดด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำอย่างมากให้คุณเพิ่มปริมาณของเหลวโดยเฉพาะน้ำในช่วงเวลานี้สิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณกำจัดสารพิษที่ปล่อยออกมาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้อ 2. หากคุณตัดสินใจที่จะนอนราบในขณะที่นวดตัวเองให้เปลี่ยนหัวเข่าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อยืดร่างกายและสร้างสมดุลข้อ 3. ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอร่างกายของคุณกลายเป็นเหมือนผู้นำเชียร์เลยในตอนนี้พยายามนวดเป็นเวลา20นาทีทุกวันคุณสามารถทำได้เมื่อตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนตอนกลางคืนคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ตั้งเอาไว้ประมาณ2สัปดาห์เริ่มกันเลยตอนนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการและสิ่งที่คาดหวังน้ำมันควรใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวเมื่อคุณเทน้ำมันลงบนมือของคุณถูกให้เข้ากันเพื่อเป็นการวอร์มในการเตรียมสภาพแวดล้อมของคุณสำหรับการนวดให้ปิดโทรศัพท์หรือทีวีของคุณและเลือกพื้นที่สงบและอบอุ่นมีแสงน้อยเย็นนวดทันทีหลังจากรับประทานอาหารหรือหากคุณมีอาการปวดท้องหรือไข้หวัดหากคุณทำการนวดเพื่อบรรเทาอาการตะคริวเกี่ยวกับฤดูให้จำไว้ว่ามันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณต้องนวดตัวเองไปพร้อมๆกับการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำและการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์มันเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่จะลองใช้วิธีรักษาเองที่บ้านอย่างการนวดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้นี่คือตัวอย่างการนวดขั้นตอนที่1วางมือทับหน้าท้องไว้เหนือสะดือสูดลมหายใจเข้าโดยการพองท้องของคุณและหายใจออกด้วยการกดท้องลงด้วยมือของคุณทำซ้ำ3ครั้งในการบริหารครั้งแรกนี้จะช่วยผ่อนคลายหน้าท้องของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการนวดครั้งต่อไปขั้นตอนที่2เทน้ำมันเล็กน้อยลงบนมือแล้วถูให้เข้ากันนวดวนตามทิศทางของเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมบนท้องทั้งหมดด้วยฝ่ามือของคุณทำแบบนี้3ครั้งขั้นตอนที่3วางมือของคุณไว้ใต้กระดูกซี่โครงด้านซ้ายแล้วนวดเป็นวงกลมเล็กๆทำการเคลื่อนไหวนี้ซ้ำในอีกด้านหนึ่งด้วยมือซ้ายของคุณใต้ซี่โครงขวาของคุณการนวดนี้ควรทำด้วยมือด้านตรงกันข้ามทำซ้ำ3ครั้งในแต่ละด้านขั้นตอนที่4ใช้มือขวาวาง3นิ้วระหว่างกระดูกอกและพุงของคุณอีกครั้ง
นวดเป็นวงกลมเล็กๆเคลื่อนที่ตามแนวเทียงมุมไปที่กระดูกสะโพกขวาของคุณทำซ้ำโดยใช้มือซ้ายเคลื่อนไปทางกระดูกสะโพกซ้ายทำ3รอบในแต่ละด้านขั้นตอนที่5ใช้นิ้วมือซ้าย3นิ้วเริ่มจากกระดูกสะโพกซ้ายแล้วขยับขึ้นตรงโดยใช้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมทำซ้ำด้วยนิ้วมือขวา3นิ้วเริ่มจากกระดูกสะโพกด้านขวาและทำขึ้นเป็นวงกลมทำซ้ำ3ครั้งในแต่ละด้านการนวดนี้ช่วยกระตุ้นลำไส้ใหญ่ในทิศทางขึ้นและลงขั้นตอนที่6วางมือทั้งสองข้างไว้ที่ท้องทั้งสองข้างโดยหันฝ่ามือเข้าหากันจากนั้นดันมือของคุณเข้าหากันในขณะที่บีบหน้าท้องทำแบบนี้3ครั้งขั้นตอนที่7ต่อไปเราจะลองทำสิ่งที่ชาวฝรั่งเศสคิดค้นขึ้นเพื่อกำจัดเซลลูไลท์เทคนิคพาวแปรคูเล่โดยทั่วไปจะช่วยให้เราจัดการเซลลูไลท์ของร่างกายได้ด้วยตนเองเพียงแค่หยิกผิวหน้าท้องของคุณและเลื่อนนิ้วจากล่างขึ้นบนทุกครั้งที่หยิกผิวส่วนใหม่ให้ทำ3รอบเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการกำจัดเซลลูไลท์แต่ถ้าหากคุณมีเซลลูไลท์มากมันอาจจะรู้สึกเจ็บได้ขั้นตอนที่8จับหน้าท้องของคุณด้วยมือทั้งสองข้างแล้วเขย่าให้ท้องสั่นสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นและกระตุ้นการไหลเวียนการทำเช่นนี้3ครั้งก็เพียงพอแล้วขั้นตอนที่9สุดท้ายให้นวดเป็นวงกลมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาบนท้องด้วยฝ่ามือของคุณและก็อย่างที่คุณเดาได้ทำให้ครบ3รอบโปรดจำไว้ว่าการนวดหน้าท้องเหล่านี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำให้หน้าท้องแบนสิ่งนี้สามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากปัญหาต่างๆได้เช่นอาหารไม่ย่อยท้องผูกมีแก๊สหรืออาการ PMSแน่นอนว่าปัญหาทางกายภาพส่วนใหญ่ทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่รู้ว่าคุณจะต้องกำจัดมันด้วยใช่ไหมและอย่าลืมว่าคุณสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับการนวดหน้าท้องของคุณตามคู่มือออยล์ไกด์ของดร. X น้ำมันหอมระเหยสามารถต่อสู้กับอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ผ่อนคลายร่างกายของคุณและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อรักษาสภาพผิวบรรเทาอาการปวดปรับสมดุลฮอร์โมนปรับปรุงการย่อยอาหารลดเซลลูไลท์และริ้วรอยไม่จำเป็นต้องบอกเลยว่าน้ำมันแต่ละชนิดนั้นให้ประสบการณ์และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันกับร่างกายนี่คือไอเดียสำหรับการผสมน้ำมันของคุณใช้น้ำมันอัลมอนด์หวาน4ช้อนชาเป็นเบสสำหรับประสบการณ์ที่ผ่อนคลายสงบเงียบบรรเทาอาการปวดให้ใช้ลาเวนเดอร์6หยดและมะกรูด2หยดสำหรับประสบการณ์ที่นุ่มนวลและผ่อนคลายให้ใช้ส้มหวาน6หยดเจอราเนียม2หยดและสะระแหน่2หยดเมื่อคุณเลือกส่วนผสมคุณชื่นชอบได้แล้วตักส่วนผสมที่คุณเลือกไว้1ช้อนชาเทใส่มือขวาแล้วทายทั่วหน้าท้องเริ่มต้นที่สะโพกขวาของคุณใช้มือขวาของคุณนวดขึ้นใต้ซี่โครงและลงทางด้านซ้ายของคุณผ่านช่องท้องส่วนล่างทำซ้ำ5ครั้งเริ่มที่ด้านข้างของคุณแล้วค่อยๆเลื่อนมือทั้ง2ข้างเหนือท้องของคุณ5ครั้งเลือกน้ำมันได้ตามใจชอบหรือผสมน้ำมันเพื่อสร้างประสบการณ์การดูแลตนเองแบบเฉพาะตัวคุณเคยลองนวดหน้าท้องเพื่อทำให้หน้าท้องแบนราบรองรับการย่อยอาหารหรือแม้กระทั่งเป็นเทคนิคการผ่อนคลายหรือไม่บอกให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นอย่าลืมกดถูกใจแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณแล้วกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับเราในชีวิตสดใส